เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมกู้คุูเรลสและนี่คือรายการข่าวประจำวันที่23พฤษภาคม2567นะครับเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับเพิ่งจะมีการเปิดเผยตัวอย่างใหม่ของ DLC เกมฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรอคอยอย่าง เอลดน r ริงชาโดว์ออฟเดอะเอิร์ธทรีกันไปครับแน่นอนว่ามันคือหนึ่งใน DLC ที่คนจับจ้องจับตารอคอยที่จะเล่นกันมากที่สุดเกมหนึง่งเทรลเลอร์ตัวนี้เป็น CG จิเทรลเลอร์ครับมีการบอกเล่าเนื้อเรื่องที่มาที่ไปของเนื้อหาในเกมส่วนนี้เป็นหลักไม่มีเกมเพลย์ให้ดูแต่เชื่อว่ายังไงแฟนๆของ From Software รวมไปถึง Elden R i n g ก็น่าจะคาดหมายกันได้อยู่แล้วนะครับว่าเกมเพลย์มันจะเป็นอย่างไรนะดีเอลซตัวนี้มีกําหนดวางงจําหน่าย21มิถุนายนถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไป พรีออเดอร์กันได้ทุกแพลตฟอร์มนะครับตอนนี้เขาเปิดให้พรีออเดอร์กันแล้วเรียบร้อยประเด็นข่าวต่อมาครับชิปอัพครับทีมพัฒนาที่เพิ่งฝากผลงานเกม Exclusive ที่เด็ดบนเครื่อง PlayStation อย่าง Stellar Blade ก็ได้มีการประกาศเปิดตัว IP ใหม่ที่พวกเขากำลังซุ่มพัฒนาอยู่โดยเกมนี้ใช้ชื่อระหว่างการพัฒนาว่า Project Witches ครับ รายละเอียดก็คือมันจะเป็นเกมแนว 3D Action RPG ที่ถูกสร้างบน Unreal Engine 5มีเซตติ้งเป็นแนวไซไฟครับมีสัปหะหลาดมีหุ่นยนต์สไตล์แบบอนิเมะมีกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกบนหลายแพลตฟอร์มทั้งคอนโซล PC และโมบายและทั้งหมดนั้นยัง crossplay กันได้ด้วยโดยเป้าหมายในปัจจุบันนี้คือจะพัฒนาจนเสร็จพร้อมขายในปี2027โดยพวกเขาหวังว่าเจ้าเกมนี้จะทำผลงานได้ยิ่งใหญ่กว่านิเกะ เกมเรือธงประจำค่ายอีกด้วยครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าเกม Goddess of Victory n i k e t เนี่ยเป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะครับเปิดตัวมาปีครึ่งทำรายได้ไปแล้ว750ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยราวๆ2,700ล้านบาทเท่านั้นเองจนทำให้พวกเขามีทุนรอนไปสร้างเกมอย่าง Stellar Blade ได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นการที่พวกเขาวางแผนที่จะให้มันยิ่งใหญ่กว่าเกมนี้ได้ โปรเจกต์ก็ต้องนับว่ามาโหลานพอสมควรเลยทีเดียวก็ต้องมาติดตามกันต่อไปครับว่าพวกเขาจะมีที่เด็ดอะไรที่ทําให้มั่นอกมั่นใจขนาดนี้แต่ถ้าจะให้ผมเดาก็คงไม่พ้นสาวสาววูของค่ายนี้แหละครับน่ารักจริงๆ พูดถึงสเตลเบกันสักเล็กน้อยครับในฐานะที่เกมทําผลงานน่าจะจัดได้ว่ายอดเยี่ยมนะครับถึงตอนนี้ก็น่าจะพูดได้อย่างเต็มปากแล้วนะครับสำหรับใครที่คาดหมายว่าจะได้เห็นน้องอีฟ ในการประจนภัยครั้งต่อๆไปก็สบายใจได้เลยเพราะทีมงานบอกแล้วว่าตัวเกมทำผลงานได้ดีเกินคาดและพวกเขาก็กำลังพิจารณาจะวางขายเกมนี้เวอร์ชั่น PC รวมไปถึงการสร้างภาคต่อให้กับเกมอีกด้วยและสำหรับใครที่กำลังคิดว่าขออะไรที่มันใกล้ๆกว่านี้หน่อยได้ไหมนะครับจะไปรอภาคใหม่ก็น่าจะเป็นปีนี้เลยครับ ตัวเกมจะมี DLC ขยายเนื้อหาของเกมออกไปและก็น่าจะยังมีการคอแลบกับ IP อื่นๆด้วยแบบนี้เราก็คงจะได้เห็นน้องอ f ฟในชุดเสื้อผ้าอภรรที่เยอะกว่านี้อย่างแน่นอนรอเก็บให้ครบก็แล้วกันนะครับ ข่าวต่อไปครับผมเอาคะแนนรีวิวของ2เกมใหญ่ที่เพิ่งวางขายกันไปเร็วๆนี้มาฝากครับเกมแรกก็คือ Sen s n น u a Saga Hellblade 2จาก Ninja Theory ทำคะแนนรีวิวไปสูงถึง81คะแนนจาก 8ปสำนักรีวิวบนเว็บไซต์ Metacritics ซึ่งก็ถือว่าสูงมากเกมนี้เท่าที่ดูกระแสะคำวิจาร์ก็คือด้าน Presentation ภาพเอยเสียงเอยทำออกมาได้ดีมากครับแต่ว่าเกมเพลย์ค่อนข้างจะเรียบไปหน่อยแม้ว่าจะมีเนื้อเรื่องที่ดีแบกเกมไปจนจบก็ตามแต่ก็อีกนั่นแหละ เกมมีความยาวไม่มากเท่าไหร่ครับฟังดูแล้วมันทำให้ผมคิดถึงเกมอย่าง The Order 1886ของ PlayStation ซึ่งเป็น exclusive ที่ออกมาหลายปีก่อนนะครับช่วง PlayStation 4นะครับตอนนั้นออกมาก็โดนตำหนิคล้ายๆกันครับว่าภาพสวยแต่เกมเพลย์กลวงโบอะไรทํานองนี้ผมมีโอกาสได้จับ เจ้าเซันซาก้าเฮลเบรสองไปประมาณชั่วโมงหนึ่งครับยังไม่เห็นภาพรวมของเกมทั้งหมดแต่ก็รู้สึกว่าเกมมอบประสบการณ์ค่อนข้างจะซีนิเมติกเหมือนภาพยนตร์ที่เราควบคุมได้อยู่จริงๆชั่วโมงแรกยังว้าวกับงานด้านเทคโนโลยีมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเยอะแยะไปหมดต้องเล่นไปลึกกว่านี้นะครับถึงจะบอกได้ว่าคุณภาพของเกมโดยรวมเนี่ยอยู่ในระดับไหนอย่างไรนะครับไว้ท่านเล่นจบแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังก้นแล้วกันแต่ถ้าทําผลงานได้ดีขนาดนี้ได้รับคําชื่นชมขนาดนี้เราก็ แต่หวังว่า Ninja Theory จะไม่ใช่สตูดิโอต่อไปที่ Microsoft จะปิดด้วยเหตุผลที่ว่าพวกเขาต้องการเกมดีๆก็เลยปิดสตูดิโอมันเพิ่มซะเลยแบบนี้นะครับส่วนอีกเกมที่วางจำหน่ายใกล้ๆกันแต่คราวนี้เป็นเกมบนเครื่อง Nintendo Switch กันบ้างกับ Paper Mario The Thousand Year Door ซึ่งทำคะแนนไปสูงถึง88คะแนนจาก68สำนักรีวิวบนเว็บไซต์ m t t c r r t t i s สำหรับ Paper Mario The Thousand Year Door เนี่ย ไม่ใช่เกมใหม่นะครับเป็นเกมที่ออกมาตั้งแต่สมัยเครื่องเกมคิวเมื่อปี2004พูดง่ายๆว่านี่คือเกมเวอร์ชั่นรีเมคของเกมที่มีอายุ20ปีแล้วนั่นเองแต่ความสำคัญของมันก็คือแฟนๆ Paper Mario เขาลงมติกันค่อนข้างจะเป็นเอกฉันครับว่านี่คือ Paper Mario ภาคที่ดีที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา ดังนั้นมันจึงมีความสําคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์แล้วก็ในแง่ที่อยู่ที่ยืนภายในใจของแฟนๆด้วยนะจนไม่แปลกใจครับว่าทําไม Nintendo ถึงเลือกเกมภาคนี้มารีเมคและทําไมมันจึงได้รับการตอบรับด้านคะแนนวิจารณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นแง่บวกล้นหลามท่วมท้นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังมองหาเกมอะไรดีๆเล่นในช่วงนี้ผมมี2เกมเอ้ยไม่ใช่สิ3เกมที่จะมาแนะนําให้เล่นกันเพราะนอกจาก2เกมที่พูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้ว ช่วงข่าวสารวงการเกมไทยในวันนี้ครับเรามีเกมไทยหน้าใหม่พึ่งวางจำหน่ายนั่นก็คือ Toxic Place เป็นเกมแนว s o ซ l ที่ผสมผสานร,ระบบของความเป็นแซนบ็อกครับเก็บทรัพยากรมาสร้างบ้านได้ในขณะที่ Combat เนี่ยก็จะเป็นแนวโซ l เลยซึ่งก็ถือว่าเป็นการผสมที่แหวกแนวดีนะครับใครสนใจช่วงวางจำหน่ายใหม่ๆของเกมในตอนนี้ลดราคา20%เหลือแค่220บาทเท่านั้นบนสตีมรีบไปจัดหากันได้นะครับ มาดูความเคลื่อนไหวของสตูดิโออย่าง Arrowhead กันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่กระแสของ Hell Diver 2 2นั้นเข้าสู่ช่วงอยู่ตัวแล้วนะครับสตูดิโอก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลายอย่างเลยทีเดียวโดย CEO ของทีมอย่างคุณ j o h a n Pilsted ได้ให้สัมภาษณ์กับ GameIndustry c o m ปิในหลายประเด็นครับเรื่องสําคัญก็คือเขาบอกว่าทีมเนี่ยไม่อยากโดนใครมาซื้อไปครับเพราะเขาอยากจะดูว่าทีมของเขานั้นสามารถไปได้ไกลถึงแค่ไหนกันแน่โดยเขาหวังว่า Arrowhead จะสามารถไต่เต้าขึ้นไปเทียบชั้นกับทีมพัฒนาระดับตำนานขึ้นหิ่งอย่าง From Software หรือว่า Blizzard ให้ได้เพราะเขาเชื่อว่าทีมของเขามีศักยภาพมากพอ มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโซนี่เพิ่งจะประกาศไปว่า He l ไล i v e r 2เนี่ยเป็นเกมที่ขายไดย้เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของ PlayStation เลยนะครับ12ล้านชุดภายใน12สัปดาห์ขายโหดขนาดนี้จะมีข่าวว่าโซนี่เตรียมจะควักเงินซื้อทีมก็ไม่แปลกครับต้องรีบกวาดเข้าดอมไม่งั้นเดี๋ยวหลุดมือไปจะเรื่องใหญ่นะครับนอกจากนี้ครับตัวเขาเองยังประกาศของลงจากตำแหน่งในฐานะซ e อเพื่อที่ตัวเองจะได้มีเวลาให้กับการไปมีส่วนร่วมในการสร้างเกมมากขึ้นครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจครับ ลาขึ้นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมันก็ต้องดูแลหลายด้านหลายเรื่องนะครับจนทําให้เวลาสร้างเกมด้วยมือตัวเองเนี่ยอาจจะน้อยลงสําหรับคนที่มีแพชชั่นในการทําเกมแรงกล้าก็คงจะเซ็งๆกันไปบ้างก็เลยขอหาคนที่เป็นมือธุรกิจ ที่มีความสามารถเหมาะสมมาเป็น CEO คนใหม่แล้วตัวเองขอกลับไปสร้างเกมเหมือนเดิมมันกว่าก็น,นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีครับโดยผู้บริหารคนใหม่ที่จะมารับบทบาท CEO เนี่ยก็คืออดีตหัวหน้าภาคธุรกิจของ Paradox Interactive ชื่อว่าคุณ Shams g e o r g a n มารับตำแหน่งแทน บางทีเนี่ยคนสายครีเอทีฟให้เขามาทําธุรกิจก็จะไม่ค่อยถนัดนะครับอย่างมาเทสตาก็มีทอเทาวเวิร์ดโคชิมาโปรดักชั่นก็มีโคชิมาบางทีคนเหล่านี้เนี่ยเขามีคนที่คอยดูแลด้านธุรกิจให้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ศิลปินทํางานที่เขาถนัดไปมันก็ได้ผลดีกว่าจริงๆครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับ h e ลไดเวอร์สก็คือทางทีมงานประกาศว่าอัปเดตต่างๆของตัวเกม หลังจากนี้จะชะลอตัวลงครับเพื่อให้งานมันไม่โหลดเกินไปสําหรับทีมงานแล้วก็มีเวลาขัดเกลาเนื้องานมากขึ้นรวมไปถึงผู้เล่นเองก็จะได้สัมผัสกับประสบการณ์คอนเทนต์ที่ดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเลยทีเดียวซึ่งก็น่าจะดีครับเพราะยังไงกระแสช่วงแรกมันก็ปังเกินความคาดหมายความคาดหวังก็อาจจะสูงผิดปกติไปหน่อยอยากจะเห็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นเพิ่มเติมขึ้นมาเร็วๆแต่ตอนนี้กระแสมันเบาลงแล้วนะครับทีมงานก็น่าจะหายใจหายคอได้สะดวกมากขึ้น แล้วก็มีเวลาให้กับคอนเทนต์แต่ละตัวที่จะปล่อยออกมาได้ดีขึ้นด้วยการที่จะรักษาผู้เล่นแล้วก็ดึงให้คนอยู่กับเกมไม่ได้นานๆเนี่ยมันก็ต้องหาสมดุลระหว่างคอนเทนต์ที่ดีกับคอนเทนต์ที่มีปริมาณมากๆให้ได้ซึ่งก็หวังว่าพวกเขาจะสามารถทํามันได้อย่างสม่ําเสมอก็แล้วกันนะครับข่าวต่อมาเป็นการประกาศหางานจากทาง PlayStation ครับที่มีร่องรอยน่าสนใจบางอย่างซึ่งในคราวนี้มันคือการประกาศหาคนมา รับตำแหน่งโมบายแพลตฟอร์มอาร์เคดครับหรือจะแปลเป็นภาษาไทยว่านักออกแบบการใช้งานแพลตฟอร์มโมบายก็ได้ถ้าถามว่าตำแหน่งนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรหรือว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการอะไรทาง PlayStation ก็ระบุว่าพวกเขาต้องการซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาจัดจำหน่ายและบริหารจัดการเกมฟรีทูเพลย์บนมือถือให้กับ PlayStation โดยคนคนนี้จะต้องมีประสบการณ์มากกว่า8ปีในอุตสาหการรมเกมมือถือและต้องออกแบบระบบบริการแบ็กเอน ให้กับเกมบนแพลตฟอร์มวางสายงานการผลิตเพื่อส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงให้ได้พร้อมกับต้องทำงานร่วมกับทีมพัฒนาเกมมือถือของ Sony ภายในเพื่อให้เกมมือถือทุกเกมนั้นได้มาตรฐานตามที่ PlayStation ต้องการในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี้ย PlayStation ได้มีความพยายามในการรวบรวม,รวม,รวมบุคลากรทีมงานที่มีประสบการณ์ในตลาดมือถือหลายต่อหลายคนครับเปิดรับคนทั้งจาก Apple Meta, Tencent, Samsung, Riot แล้วก็ทีมอื่นอีกมากมายงานนี้เรามองได้อย่างเดียวแหะครับว่า PlayStation ต้องการจะบุกเจาะตลาดมือถืออย่างจริงจังมากขึ้นถึงขั้นระดับ สร้างแพลตฟอร์มของตัวเองขึ้นมาซึ่งมันก็น่าจะสะท้อนว่าพวกเขามีเกมมือถืออยู่ระหว่างการพัฒนาด้วยเช่นกันและน่าจะเป็นเกมฟอร์มใหญ่พอสมควรครับก็มารอดูกันว่าจะเปิดตัวกันเมื่อ,อไรอย่างไรแต่คิดว่าก็คงจะไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าของพวกนี้ใช้เวลาทํากันค่อนข้างนาน,นครับเป็นปีๆเลยทีเดียวแล้วก็ข่าวสุดท้ายประจําวันนี้ครับก็คือมีคนไปพบว่า PlayStation กําลังจะมีเทศกาลเกม กำลังจะมีเทศกาลลดราคาเกมที่มีชื่อว่า Days of Play ขึ้นมาครับระหว่างวันที่29พฤษภาคมไปจนถึง12มิถุนายนถ้าใครยังจำกันได้เทศกาลนี้ก็ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่มีการสรุปรวมว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณเล่นเกมอะไรไปบ้างใช้เวลาเล่นเกมเท่าไหร่บนแพลตฟอร์มของ PlayStation มีสถิติข้อมูลส่วนตัวของผู้เล่นสรุปออกมาเป็นอินโฟกราฟิกภาพโปรไฟล์ให้เราสามารถแชร์กันได้ง่ายๆผ่านโซเชียลมีเดียรวมถึงมีการลดราคา ทั้งตัวเครื่องตัวเกมแล้วก็ PlayStation Plus ด้วยช่วงโปรโมชั่นลดราคาแบบนี้เนี่ยเอาจริงๆนะครับเขาจัดกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ถ้าเราเชื่อมโยงมันเข้ากับข่าวก่อนหน้านี้ว่า PlayStation กำลังจะเตรียมจัด PlayStation โชว์เคสครั้งใหญ่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้การประกาศช่วงลดราคาเกมให้จังหวะมันสอดคล้องกันเนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้อย่างสูงครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดากันได้เลยว่าตัวงานเนี่ยน่าจะมาช่วงปลายเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้เหลือเวลาอีกแค่ประมาณสัปดาห์เดียวเท่านั้นและส่วนใหญ่โซนี่ก็จะประกาศงานล่วงหน้าแค่วัน2วัน,นครับเรามาจับตาดูกันดีกว่าว่า พวกเขาจะมีความเคลื่อนไหวหรือไม่ก็ประมาณนี้สำหรับรายการข่าวประจำวันที่23พฤษภาคม2567วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่คราวหน้าก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมหาเกมอินดี้มาเล่นกันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ